สำหรับfinal project ของพวกเราเนาะ final project presentation นะคะก็อันนี้น่าจะเป็นงานเกือบท้ายๆแล้วไม่แน่ใจว่า final project จะก่อนหรือว่าหลังที่พวกเราสอบ final speaking แต่เอาเป็นว่ามันก็อยู่ช่วงท้ายของวิชานี้แล้วนะคะในการทำ final project presentation อันนี้เนาะเดี๋ยวขออธิบายเนื่องจากว่ามันก็มีรายละเอียดประมาณนึงแล้วก็อยากให้แบบอธิบายให้เคลียร์ทีเดียวเพราะว่าถ้าพิมพ์ก็คงยาวมากนะก็ขออธิบายเป็นคลิปวิดีโอเลยละกันนะคะก็คือจะให้พวกเรา form the group of 1 2 3 people cross section team is okay ก็คือจับกลุ่ม1ถึง3คนข้ามเซกได้ถ้าใครที่มีกลุ่มอยู่แล้วที่เป็น5คนก็แบ่งเป็น2 3ก็ได้เนาะแล้วใครถ้ามีกลุ่มที่เป็น4คนก็แบ่งเป็น2 2ละกันแต่ว่าใน final project อันนี้ก็จะไม่บังคับเนาะไม่บังคับนะคะถ้าใครสะดวกจะทำคนเดียวก็ทำได้1คนก็ทำได้หรือจะทำ2คนเป็นคู่ก็ทำได้หรือจะ3คนก็ทำได้แต่ว่าขอไม่เกิน3คนเนาะแม็กซิมัมคือ3คนนะคะพวกเราจะได้เพอร์ฟอร์มหรือว่าพูดหรือว่านำเสนอได้อย่างเต็มที่นะถ้าคนเยอะมากคนหนึ่งก็ตกนิดเดียวไม่เยอะคะแนนอันนี้คะแนนให้เป็นกลุ่มนะให้เป็นกลุ่มถ้าคนเดียวก็คือ yeah the score is for you only ถ้า2คนก็คะแนนเป็นกลุ่ม3คนก็คะแนนเป็นกลุ่มเนาะฉะนั้นก็อยากให้ช่วยๆกันพรีเซนต์ออกมาให้ดีๆนะคะให้ดีๆเนาะจะได้คะแนนดีๆเราจะทำอะไรกันใน Final Project ครั้งนี้ก็คือให้จับกลุ่มกันแล้วให้พวกเรานำเสนออะไรนำเสนอออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษโดยการไปเลือกคลิปวิดีโอ TED Talk มานะคะ choose one TED Talk video เนื่องจากว่า Final Project อันเนี้ยจะอยู่ในธีมหัวข้อภายใต้หัวข้อ language for presentation เนาะภาษาเพื่อการนำเสนอทีนี้เดี๋ยวใน final project เราก็จะมาฝึกการนำเสนอกันในงานชิ้นนี้ครูจะไม่สโคปแค่ pharmacy เนาะในแวดวง pharmacy ในแวดวงเภสัชของพวกเรานะคะก็คือจะเปิดกว้างให้เลยว่าถ้าใครสนใจด้านไหนแนวหัวข้อประมาณไหนก็คือสามารถเลือกได้เลย one TED Talk video เลือกมา1วิดีโอเลือกวิดีโอ TED Talk มา1อันมา1คลิปแล้วก็จะให้พวกเราไปดูวิดีโอนั้นเสร็จแล้ว summarize content from video ให้เลือก TED Talk มา1คลิปวิดีโอเสร็จแล้วให้ดูเสร็จแล้วก็ summarize the content ก็คือให้สรุปเนื้อหาที่เขาพูดจากวิดีโอเนี่ยออกมาแล้วทำเป็น outline ในที่นี้ก็เหมือนที่เราเรียนกันเนาะก็คือจะมี intro body conclusionทำไมถึงต้องให้ทำเอาท์ไลน์ใหม่ทางที่มีข้อมูลอยู่แล้วครูอยากให้พวกเราได้ลองฟังเนาะฝึกฟังด้วยนะคะแล้วก็จับประเด็นใจความสำคัญของการนำเสนอของเขา 10-20 นาทีส่วนใหญ่เทสทอลจะไม่ค่อยเกิน20นาทีนะเนาะถ้าเกินบางคลิปก็อาจจะ20กว่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้นานมากนะคะก็เลยเหมาะที่จะเอามาฝึกในเรื่องของ listening speaking ด้วยเนาะแล้วก็กว่าจะได้คนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ TED Talk กว่าจะได้ไปพูดในงานแบบนี้คือมันค่อนข้างผ่านการเตรียมตัวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็proof เขาเรียกว่าอะไร proof speaking ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นก็เนื้อหามันค่อนข้างโอเคแล้วก็หลากหลายมากๆพวกเราสามารถเลือกหัวข้อตามที่พวกเราสนใจได้เลยในกลุ่มเนาะหรือใครทำคนเดียวก็ได้นะคะให้ดูเสร็จแล้วสรุปข้อมูลออกมาทำเป็น outlineแล้วก็พอเราทำเป็นเอาท์ไลน์เสร็จถ้าเอาท์ไลน์โอเคเรียบร้อยก็ให้ทำสคริปต์แล้วทำออกมา in your own word and style to present เนาะก็คือไม่อยากให้ copy มานะอยากให้ทำในเวอร์ชันที่เป็นของเราเล่าเองอะเราแค่เอาข้อมูลของเขามาแล้วมา present ในเวอร์ชันของเราสรุปข้อมูลของเขามาพยายามมันจะมีถ้าเข้าไปในหน้าเว็บไซต์นะคะมันจะมีสคริปต์ให้เนาะถามว่าพวกเราเอาสคริปต์นั้น copy มาแล้วพูดได้ไหมไม่ work เราไม่ work คือตอนฟังอ่ะครูสามารถจับได้ไงว่าเนี่ยพวกเรา copy มาหรือว่าพวกเราสรุปข้อมูลแล้วเอามาพูดเองเนาะอันนี้คือฟังคือคนฟังครูฟังครูก็จะจับได้แหละคือรู้แหละว่าอันเนี้ย copy มานะหรือว่าพวกเราพูดเองเนาะวิธีการเล่าก็คือเล่าให้เป็นคำพูดของเราเองเป็นสไตล์ของเราเองใช้คำศัพท์ง่ายหรือบางคำถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ตามเขาก็ได้แต่ไม่ใช่แบบมาทั้งประโยคทั้งพารากราฟเหมือนกันเด้ทุกคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นไม่เอาเนาะ
ฉะนั้นหลักๆคือสรุปข้อมูลมาเอามาเขียนเป็นเอาท์ไลน์เอาท์ไลน์ในที่นี้ก็อย่างที่เราเรียนกันก็คือจะมีพาร์ทที่เป็นอินโทรมีบอดี้แล้วก็มีคอนคลูชันเนาะพอทำเอาท์ไลน์เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาข้อมูลตรงไอ้ที่เราทำเอาท์ไลน์นั่นนะมาเขียนสคริปต์เราก็ซ้อมพูดแบ่งกันให้เรียบร้อยถ้าในกลุ่มมี2คนหรือ3คนก็แบ่งข้อมูลกันว่าใครจะพูดพาร์ทไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ make sure ว่าเราซ้อมพูดมาโอเคละ make it well structure and well organized เรียงข้อมูลมาดีๆอย่าแบบกระโดดข้ามไปข้ามมาไอ้พาร์ทนี้ครูไม่ค่อยห่วงมากเพราะว่าถ้าพวกเราไล่ลำดับเหตุการณ์หรือว่าเนื้อหาที่พรีเซนเตอร์พูดเนี่ยเขาก็ค่อนข้างสมูทแล้วนะพวกเราสามารถเรียงตามนั้นได้เลยเรียงตามท็อปิกหรือว่าไอเดียที่พรีเซนเตอร์พรีเซนต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเอาช่วงแรกมาประกบช่วงท้ายแล้วก็ค่อยไปตรงกลางคือจริงๆเขาเรียงมาค่อนข้างดีแล้วอะทีนี้มันก็อยู่ที่พวกเราแล้วว่าเราจะนำเสนอมาในรูปแบบที่เป็นเวอร์ชันของพวกเราเองเนี่ยได้ดีแค่ไหนได้ดีมากเท่าไหร่เนาะฉะนั้นก็ซ้อมเยอะๆนะคะซ้อมเยอะๆ you can use any visual aids ถ้าสมมติว่าพวกเราคิดว่าพวกเราอยากโชว์พิกเจอร์มีรูปภาพมี powerpoint สไลด์ก็สามารถเอามาช่วยหรือว่าเอามาประกอบการนำเสนอของพวกเราได้นะคะอันนี้แต่ว่าถ้าใครไม่อยากใช้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะใช้แล้วพวกเราคิดว่ามันทำให้คนฟังดูแบบดึงความสนใจกับคนฟังได้ดีก็เอามาใช้ด้วยได้นะคะไม่มีปัญหาอันนี้ไม่บังคับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้บางทีเราอาจจะตอนพรีเซนต์เราอาจจะไม่อยากให้แบบครูแบบจ้องหน้าตลอดเวลาก็อาจจะมีสไลด์ช่วยดึงความสนใจไหมหรือว่ารูปภาพอาจจะทำให้การนำเสนอมันชัดเจนมากขึ้นก็สามารถเอามาช่วยประกอบการนำเสนอได้นะคะออปชั่นอลก็คือไม่บังคับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะช่วงเวลาเนาะก็ประมาณ 5-10 นาทียิ่ง3คนเนี่ย3คนน่ะไม่ควรจะแค่5นาทีเนาะเพราะว่าถ้า3คนแล้วพูด5นาทีเท่ากับคนหนึ่งพูดสั้นมากนะคะนาทีกว่าๆแค่นั้นเองเนาะนาที2นาทีไม่น่าจะเกินเนี้ยเนาะฉะนั้นก็อยู่ในสโคปช่วงนี้แล้วกันให้พวกเรา manage เวลากันเอาเองว่าถ้ามี1คน2คน3คนเราจะพูดกันประมาณไหนยังไงบ้างคนหนึ่งเนี่ยไม่ควรพูดต่ำกว่านาทีครึ่งนะจริงๆแล้วนะคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันเร็วมากๆเลยนะนาทีหนึ่งเนี่ยเนาะก็อยู่ในช่วงนี้แล้วกันให้พวกเรากะกันเอาเองว่าเนื้อหาที่เราสรุปมาเพราะแต่ละคนเอาเนื้อหามาก็จะไม่เท่ากันละฉะนั้นครูไม่สามารถบอกได้ว่าโอเค1คน1นาทีครึ่งคือข้อมูลถ้าพวกเราเอาคลิปวิดีโอที่มันแบบ20นาทีข้อมูลมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะถ้าคนที่เอาคลิปวิดีโอที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสักเกือบ10นาทีหรือ10นาทีอะไรเงี้ยก็อาจจะข้อมูลก็จะน้อยลงหน่อยฉะนั้นก็อยู่ในช่วงเวลานี้ละกันเนาะให้พวกเรา manage เวลากันเอาเองนะคะวิธีการนำเสนอก็เราจะไลฟ์พรีเซนเทชันกันนะคะ Final Speaking เป็นอัดวิดีโอเนาะแต่ว่า Final Project ของเรานะจะเป็นแบบไลฟ์พรีเซนเทชันก็คือพูดสดนะคะไม่ต้องอัดวิดีโอส่งนะคะพูดสดฉะนั้นถึงบอกว่าให้ practice แล้วก็ practice มาดีๆตอนพรีเซนต์ตอนนำเสนอนะคะ No scriptreading เนาะพยายามอย่าอ่านสคริปต์พวกเราอาจจะมีเป็นโน้ตเล็กๆที่เอาไว้ดูหัวข้อได้นะแต่ไม่ใช่แบบมีเปเปอร์มาแล้วก็อ่านแบบเป็นพารากราฟเป็นเซนเทนซ์เป็นแบบอ่านตลอดอย่างนั้นนะไม่เอานะเพราะไม่งั้นพวกเราอ่านตลอดพวกเราก็จะไม่ได้มองหน้าคนฟังเลยแต่ก็นั่นแหละอยากให้ well prepare เนาะเตรียมมาดีๆนะคะอ่านสคริปต์ให้น้อยที่สุดสามารถมีหัวข้อเป็น bullet point จดโน้ตเล็กๆอยู่ในโพสต์อินหรือว่าเป็นโพยกระดาษเล็กๆเพื่อดูหัวข้อที่เราจะพูดได้หรือถ้าใครไม่ชัวร์จริงๆอาจจะมี powerpoint เป็นตัวช่วยก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเนาะใช้ได้นะคะทำยังไงก็ได้ให้การนำเสนอของเรามาดู smooth แล้วก็ดูแบบ professional ดูแบบเหมือนดูให้รู้ว่าเออเนี่ยเราเตรียมตัวมาดีเนาะเพราะมันเป็น live presentation เนี่ย one take เท่านั้นเนาะ one take นะส่วนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยครูคิดว่าน่าจะแบ่งกันเป็นประมาณ 2-3 ครั้งในการนำเสนอเนาะคิดว่าอยู่ในช่วง 2-3 ครั้งประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวไทม์สล็อตหรือว่าตารางเวลาในการจองคิวว่าใครจะเอา
วันไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวครูจะส่งแบบฟอร์มไปให้พวกเราในการลงชื่ออีกทีอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะส่งให้ก่อนหรือหลังที่คลิปนี้จะออกเนาะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ไปจองกันละกันนะคะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกไป please do not copy the video script to present use their contents and speak about it in your own style ก็คือพยายามอย่า copy สคริปต์ของเขามาเนาะให้ใช้คอนเทนต์ของเขาได้ให้ใช้คอนเทนต์ของเขาแหละแล้วก็เอามาพูดในเวอร์ชั่นของเราเองนะคะฉะนั้นในการนำเสนอเนี่ย things you can consider when you are going to present สิ่งที่ในพรีเซนต์ของเรามันจะมีอะไรบ้างก็คือ why do you choose this video ก็อาจพวกเราสามารถบอกสักนิดสักหน่อยทำไมเราถึงสนใจเลือกคลิปวิดีโอนี้มาในการนำเสนอบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของสัตว์ป่าอยากรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยก็สามารถบอกเหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกคลิปวิดีโอนี้มาจากนั้นก็ให้ summarize content จากวิดีโอนั้นได้เลยว่าจากที่เราไปดูมาเนี่ย I and my partner ไปดูมาเนี่ยเราสามารถสรุปข้อมูลออกมาได้ในไม่เป็นทั้งหมด3ประเด็นดังนี้อันที่1อันที่2อันที่3ทีนี้เราก็ค่อยๆเล่าไปค่อยๆนำเสนอไปค่อยๆพรีเซนต์ไปเนาะอันนี้ก็คือสโคปสำหรับการนำเสนอว่าเราต้องพูดอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยยังไงเกี่ยวกับ Final Project Presentation เนี่ยก็สามารถทักถามคุณมาในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าหน้า Face กลุ่มก็ได้นะคะเนาะประมาณนี้นะส่วนใครที่เหลือหรือว่าเกณฑ์การให้คะแนนในการนำเสนอเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆนะคะก็จะมีพาร์ทที่เป็นคอนเทนต์แล้วก็พาร์ทที่เป็นแลงวิชแล้วก็พาร์ทที่เป็นพรีเซนเทชันนะ3พาร์ทหลักๆนะคะ 15% คอนเทนต์เนื้อหาพูดเป็นไงบ้างเนื้อหาที่เตรียมมาออร์แกไนซ์ไหมดีไหมดูพร้อมไหมก็เลทไปเลย5 4 3 2 1คะแนนแลงวิชตัวภาษาที่พูดถึงแม้เราจะใช้ในเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเนาะก็ให้เช็คสคริปต์หรือเช็คลองเช็คการออกเสียงดูออกเสียงให้ชัดๆละกันแต่ว่าถ้ามันจะมีผิดบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าทำให้มันถูกต้องได้ก็จะดีมากๆนะคะเนาะแกมมาก็เหมือนกันถ้ามันผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไร as long as I understand what you are going to say so it's okay ก็จะเป็นในด้านของเนื้อหา language แล้วก็ presentation ก็คือดูซิว่าวิธีการ delivery ข้อมูลของเรา deliver ข้อมูลของเราออกมาเป็นยังไงบ้าง smooth ไหมตะกุกตะกักไหม dead air นะหรือเปล่าพูดแล้วก็แบบเหมือน blank เสร็จแล้วก็ก้มดูสคริปต์อีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ถึงพูดเลิกๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามทำให้มันแบบดู flow ดู smooth ที่สุดดูแบบ fluent ความ smooth ในการพูดรู้สึกว่าไหลลื่นไปได้ดีพูดแล้วดูไม่ติดขัดอะไรมากก็มาจากการเตรียมตัวที่ดีนั่นแหละนะฉะนั้นก็อยากให้ซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมนะคะก็ประมาณนี้สำหรับ Final Project Presentation เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนหน้าเนาะให้พวกเราดูตัวที่เป็นหน้าเว็บไซต์ของ TED Talk สักนิดนึงแล้วกันนะคะพวกเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยเนาะ TED Talk นะคะแล้วก็เว็บไซต์แรกนะอันแรก TED Talks อันนี้คือหน้าเว็บไซต์หลักของ TED Talk เนาะจะมีหลายภาษามากเลยค่ะซึ่งพวกเราสามารถเลือกภาษาอะไรก็ได้ที่เราอยากดูภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมีเยอะมากเอาเลือกที่พวกเราสนใจมาแล้วกันแต่ที่จะแนะนำก็คื พยายามอย่าเลือกหัวข้อที่มันสั้นเกินเช่น4นาทีอะไรเงี้ย4นาที5นาทีอาจจะไม่พอให้พวกเราเอาข้อมูลมาสรุปแล้วนำเสนอเนื่องจากว่ามันสั้นเกินไปเนาะอยากถ้าจะให้แนะนำก็คืออาจจะต้องเป็น10นาทีขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีคอนเทนต์นะคะมีเนื้อหามากพอเอามาทำเอาท์ไลน์เอามาจัดเรียงอาจจะจัดเรียงตามเขาก็ได้แต่ว่าย่อยข้อมูลลงมาให้เป็นในเวอร์ชั่นของตัวเองของกลุ่มของเราเองในการนำเสนอเนาะคำบางคำเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ใช้ทับศัพท์แทนเหมือนเขาได้แต่ว่าคือไม่ได้กับ copy script ของเขาแล้วเอามาจำเสร็จแล้วก็นำเสนอไม่เอาแบบนั้นเนาะเพราะมันไม่ใช่ภาษาของเราเองนะคะซึ่งเวลาครูฟังเนี่ยครูรู้ว่าอันเนี้ยพวกเราจำมาอันเนี้ยพวกเราพูดเองคือคนฟังครูฟังเนี่ยครูจะจับได้เนาะคือมันจะรู้เองอัตโนมัติเลยอะนะแล้วก็อีกอันนึงที่จะแนะนำก็คือถ้าเป็นไปได้เนาะก็อาจจะเลือกอันที่เป็นคนนำเสนอค่ะเพราะว่าพวกเราจะได้ดู body language การใช้มือการเดินการยืนของเขาวิธีการ
performance ของเขาบนเวทีว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะถึงแม้ว่าเราจะนำเสนอออนไลน์แต่ว่าด้วยวิธีการนำเสนอบนเวทีเนี่ยถ้าเราดูแล้วเราสามารถ adapt apply ได้มันจะช่วยเสริม confidence ช่วยเสริมความมั่นใจเราตอนนำเสนอก็ได้เพราะว่าเวลาเรานำเสนอออนไลน์มันไม่ได้แค่เห็นแค่หน้าดิมันก็ยังเห็นอย่างน้อยก็ครึ่งตัวเนาะอย่างน้อยมันก็ช่วยให้พวกเราดูแบบมั่นใจขึ้นได้ในเรื่องของการใช้มือใช้ body language นู่นนั่นนี่ทำให้เรารู้สึกว่าดูแล้วแบบ professional มากขึ้นก็แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะชอบเรื่องที่เป็นแบบแอนิเมชันจริงๆก็ได้นะก็ได้ไม่ได้ห้ามนะคะแต่แค่แนะนำว่าถ้าแบบพวกเราเห็นหัวข้อที่เราสนใจแล้วแบบเป็นคนพูดได้เนี่ยพวกเราก็จะได้ดูวิธีการนำเสนอเขาไงแต่ถ้าใครชอบแอนิเมชันจริงๆก็ใช้ได้เช่นกันแค่เลือกให้เวลามันไม่ได้น้อยเกินไปอะค่ะถ้าน้อยเกินไปข้อมูลก็ไม่พอเนาะก็มาเลือกเอาละกันในนี้เยอะแยะมากมายนะคะภาษาอะไรก็ได้เนาะไทยจีนอังกฤษได้หมดแต่ว่าตอนนำเสนอเป็น English version แค่นั้นเองจริงๆคลิปวิดีโอพวกนี้ก็คือมีอยู่ใน YouTube ด้วยพวกเราก็ลองไปหาดูแล้วกันว่าถนัดหน้าเว็บไซต์หลักอันนี้หรือว่าจะไปตามดูใน YouTube ก็ได้นะแล้วก็ย่อยข้อมูลออกมานะประมาณนี้ค่ะ